ว่าศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะแบ่งประเด็นออกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกผมไม่รู้แกจะเอาเรื่องไหนมาก่อนมันมี2ประเด็นเท่านั้นอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่า2ประเด็นนี้เป็น2ประเด็นหลักประเด็นที่1ก็คือว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถือหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนหรือเปล่าค่ะอันนี้ผมคิดว่าดูจากแนวเขาบอกว่าเป็นการถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของคุณพิธาจะให้เหตุผลไปแล้วก็ตามทีนะสุดท้ายจะเป็นยังไงหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยถึงแม้คุณไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกแต่คุณก็เป็นทายาทโดยธรรมที่จะต้องถือหุ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วว่ากันไปอีกประเด็นนึงก็คือว่าบริษัท ITV จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นสื่อมวลชนในความหมายเอาเป็นว่าเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าก็แล้วกันเอาง่ายๆง่ายๆอย่างนี้เลยกันนะไม่ต้องไปอธิบายอะไรเพิ่มเติมครับประเด็นก็คือว่าศาลนุนจะหยิบประเด็นไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนถ้าบอกว่าหยิบประเด็นว่าเอ้าโอเควินิจฉัยข้อมูลทั้งจากพฤตินายนิตินายบริหนังสือบริคนสนธิอะไรต่ออะไรทุกอย่างรวมทั้งนู่นนี่ที่มาชี้แจงคุณคิมคุณแคมอะไรเนี่ยนะการซักค้านอะไรต่ออะไรว่ากันไปเนี่ยถ้าหากได้ข้อยุติว่าบริษัท ITV จำกัดมหาชนมิได้เป็นสื่อมวลชนใดๆตามนิยามที่เราว่ากันแบบนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งพิจารณาข้อที่สองว่าถือหุ้นไม่ถือหุ้นเพราะถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้นถ้ามันไม่ใช่สื่อมวลชนก็ไม่ต้องไปสนใจ อันนี้ต้องดูแนวว่าแนวจะออกมาหยิบเรื่องไหนมาวินิจฉัยก่อนเพราะมันต้องมีลำดับในการวินิจฉัยผมเดาใจศาลนู่นไม่ถูกนะอีกประเด็นก็คือว่าเอาวินิจฉัยก่อนว่าแกถือหุ้น ITV หรือเปล่าก่อนใช่ไหมมันต้องออกอย่างน้อยๆเนี่ยประเด็นหลักมันต้องเป็น2ประเด็นนี้ถ้าศาลนูนเริ่มต้นในการวินิจฉัยว่าตกลงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยถือหุ้นบริษัท ITV หรือเปล่าถ้าได้ความว่าถือหุ้นมันก็ไปต่อข้อ2ว่า ITV เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อมวลชนใดๆหรือเปล่าโอเคไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นITV ในความหมาย ABCD อย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยว่าบริษัท ITV จำกัดมหาชนเป็นสื่อมวลชนใดๆหรือเปล่าค่ะเพราะว่าก็ในเมื่อไม่ได้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสื่อหรือไม่สื่อก็ช่างมันแต่ถ้าเกิดพลิกกลับว่าวินิจฉัยว่ามันไม่ได้เป็นสื่อมวลชนใดๆค่ะคุณจะถือหุ้นไม่ถือหุ้นก็ไม่สำคัญหลักๆมันมีแค่2ประเด็นนี้2ประเด็นหลักแต่ความสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าศาลจะเอาเรื่องไหนขึ้นมาก่อนถูกไหมเพราะมันต้องครบองค์ประกอบทั้งคู่กรณีแรกก็คือว่าถือหุ้นจริงกรณีที่สองคือเป็นสื่อมวลชนใดๆอันนี้เสร็จในที่นี้แล้วไปต่อยไม่ไอ้นั่นยังไม่ต้องพูดไอ้นั่นเป็นเรื่องของจะไปว่ากันไอ้นั่นเป็นเรื่องของศาลอาญาเหมือนกรณีของคุณธนาธรอ่ะอัยการเขาไม่ยุ่งเขาไม่เอากกต.เขาก็ไม่ส่งเรื่องเพราะว่าเขาดูแล้วมันต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงมันเป็นคนละเรื่องกันไอ้นี่มันเป็นคดีเขาเรียกว่าเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญซึ่งมันองค์ประกอบมันไม่เหมือนกับไอ้คดีอาญาอันนึงอีกอย่างนึงไม่เหมือนกันอย่าไปเอามาเทียบกันอย่าไปจ้ำเดือดกันยังไม่ได้ยิงปืนอย่าวิ่งออกไปนี่เขาปรับฟาวล์ทั้งนั้นน่ะดูเป็นสเต็ปไปต้องค่อยๆว่ากันเป็นทีละเรื่อง